เฮ้ยไอ้หนุ่มก่อนที่ไอ้หนุ่มทุกท่านกำลังจะไปชมคลิปนี้กันนะครับผมวันนี้เลยผมมีร้านบริการในโกะบัคช็อปมาฝากคนนั่นเองเป็นบริการร้านละฟาร์มทุกแมปในโลบอกบอกไว้ก่อนเลยดันเจี้ยนเควสโลบอกบอกคุโนโลบอกบอกฟุตโอโหเยอะแยะมากมายเอาแน่ว่าเกือบทุกแมปในโลบอกนั่นเองโอเคก็นี่เลยมีประสบการณ์ 100% แน่นอนเครดิตก็มีเพียบเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยละกันบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนว่องไวด้วยโอเคโอเคเลยนะครับผมคนดูนะต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้กันทุกท่านกันด้วยเลยนั่นเองนะครับผมคนดูก็วันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะผมมาบอกว่าแฟกเมนต์นั่นเองนะครับผมแฟกเมนต์ว่าเราทำอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับผมคนดูก็บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมว่าเจ้าแฟกเมนต์ตัวเนี้ยแฟกเมนต์นะครับผมมาทำอะไรได้บ้างก็ถ้าเกิดอยากรู้แล้วทำว่าทำอะไรได้บ้างก็เราไปรับชมคลิปกันเลยวันนี้มาเติมเกมพาร์ทกันหน่อยดีกว่าเกมพาร์ทหาผลเลยละกันเอ้าโอ้โลบักไม่พอทำไงดีล่ะโลบักไม่พอกันเหรอนี่เลย XD Shop ร้านบริการเติมโลบักเลท 6-8 เพียงแค่สมัครเข้าสู่ระบบก็ทำการเติมได้เลยส่วนลิงก์เว็บไซต์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยบอกเลยว่าเลทนี้โคตรคุ้มก็โอเคเลยนะครับผมคนดูก็ถ้าเกิดอยากรู้กันแล้วแหละแต่ละคนน่ะก็มันคือมันทำได้หลายอย่างมากนะครับผมนอกจากทำหมดตื่นนอนกันแล้วก็ไปดูอย่างแรกเลยดีกว่าก็อย่างแรกเลยนะครับผมคนดูก็คือเราทำการไปซื้อดราก้อนครอนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่มีก็คือกรงเล็บมังกรนั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราต้องไปตีหนวดดำเอาแร่ดิแฟกมาแลกโหยุ่งยากแต่รอบนี้ถ้าเกิดเรามีแฟกเมนต์นะครับผมคนดูเรามาแลกได้เลยมาแลกที่เจ้าซาบิหรือซาโบนั่นเองนะครับผมตรงนี้เลยมันจะใช้อยู่ที่1,500แฟกเมนต์นั่นเองนะครับผมคนดูแล้วก็กดเลื่อนไปก็ประมาณนั้นเลยก็ไปต่อไปเลยดีกว่านะครับผมต่อมาเลยนะผมก็คือทำการซื้อเรือซันนี่นั่นเองนะครับผมคุณดูเรือซันนี่ก็อยู่หลังโรงงานเช่นเดิมนะครับผมมันจะใช้อยู่ประมาณ 1,500 แฟกเมนต์นั่นเองนะครับผมเรากดท็อปไปดูก่อนนี่นะครับผม 1,500 แฟกเมนต์เลยนั่นเองนะครับผมคุณดูก็อยากรู้ละว่ามีอะไรก็ไปดูต่อครับผมไปก็ต่อมานะผมคือการสุ่มเผานั่นเอง 3,000 แฟกเมนต์นั่นเองนะครับผมคือเราไม่ต้องไปตีหนวดดำแล้วเอาแร่ดีเฟกเช่นเคยก็เราทำการถ้าเกิดมีแฟกเมนต์ก็ได้เลยต่อมานะครับผมก็คือการรีสแตทนั่นเองนะครับผม 2,500 แฟกเมนต์นั่นเองครับผมคนดูไม่ต้องเติมให้เสียเวลาเสียโลบัคเสียเงินอะไรกันแล้วกดท็อกนะครับผมคนดูเรามันจะอยู่ที่สะพานสีแดงเช่นเคยเช่นเดิมเลยนี่เลยนะครับผม 2,500 แฟกเมนต์นั่นเองโอเคถ้าเกิดอยากรีสแตทก็กดเทรดไปแต่ละผมไม่แล้วกันเนาะต่อมาเลยนะครับผมก็คือชิปเอาไว้ตีรอนั่นเองนะครับผมคือหลังจากเดิมที่โคตรยุ่งยากนะครับผมก็ที่ต้องตีอะไรวะไม่ใช่ตีดีตีหนวดดำมาแล้วอะไรอาร์ติแฟกต์มาแลกชิปนะผมแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้1,000แฟกเมนต์เลยนะผมตอนนี้คือบอกเลยง่ายถ้าเกิดใครมีแฟกเมนต์เยอะคือแบบตีชิวๆตีได้ทั้งวันบอกเลยป่ะแล้วก็มาต่อมาเลยนะครับผมน่าจะเป็นอย่างสุดท้ายแล้วนะผมก็คือการเพิ่มพลในแคนนั่นเองหลังจากไม่ใช่หลังจากดิเนื่องจากถ้าแค่เกิดแคนเต็ม15คนนะผมเลือกแต่อยากเพิ่มคนที่16 17อะไรเงี้ยแล้วเราจะต้องเพิ่มตำแหน่งละ 2,000 แฟกเมนต์นะครับผมใช่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นความรู้หรืออะไรสาระอะไรให้คนดูมาใหม่หรือเปล่าก็ถ้าเกิดไม่ใช่ก็ขออภัยนะครับผมแต่ถ้าเกิดมีสาระอะไรก็ได้สาระได้ประโยชน์อะไรจากที่การดูคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนั่นเองนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจคลิปนี้ขอ20ไลค์ก็เดี๋ยวผมขอตัวลาไปแล้วเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ดิเดี๋ยวผมจะพยายามลงคลิปละกันบ๊ายบาย